รียนท่านดร.กิติพงษ์ดงพิมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ประธานในพิธีกับผมนายสิทธิชัยเผยฤทัยนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอหนองสูงในนามของคณะกรรมการจัดงานวันครูประจำปี2565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานวันครูของอำเภอหนองสูงในวันนี้และขอนำเรียนความเป็นมาของการจัดงานเพื่อทราบดังต่อไปนี้ด้วยในวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูทางอำเภอหนองสูงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองสูงได้จัดงานวันครูขึ้นณโดมโรงเรียนหนองสูงศรีธานีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพบูรพาจารย์ 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูทุกสังกัดในอำเภอหนองสูง 4. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู 5. เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2. พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ 3. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆประกอบด้วยครูผู้ทำประโยชน์ให้การศึกษาครูดีศรีโคราชและครูดีศรีโนนสูงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านดร.กิติพงษ์ดงพิมายได้กล่าวเปิดงานวันครูอำเภอโนนสูงประจำปี2565ต่อปราศัยและให้โอวาทแก่คณะครูและมอบเกียรติบัตรมอบถ้วยรางวัลกีฬาชนะเลิศในแต่ละประเภทในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอโนนสูงนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโนนสูงท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์งานวันครูประจำปี2565ในวันนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยครูเป็นกลไกสำคัญเพราะครูผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดคุณธรรมถ่ายทอดจริยธรรมซึ่งเป็นภารกิจที่หนักและยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังต้องเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตนจึงถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคลของชาติในปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่และวิชาชีพครูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันสูงส่งและมีเงินวิทยาฐานะและค่าตอบแทนเท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงอาชีพอื่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญเสริมกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นผมขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขครูดีศรียาโมครูผู้ทำประโยชน์ให้การศึกษาครูดีศรีภูราชและครูดีศรีนนท์สูงประจำปีพ.ศ. 2565ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติ
ช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คุณครูและนักเรียนตลอดไปในโอกาสวันครูประจำปี2565ปีนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งบารมีปกเกล้าแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาลามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระคุณแห่งบูรพาจารย์ได้โปรดดลบันดาลให้ครูทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีจิตใจเข้มแข็งมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติสืบไปครับต้องขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้ครับ